สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันเนาะต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะจะมีความคิดหลายๆอย่างที่จะละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะคือคุณจะเขาเรียกว่าพินิจพิเคราะห์ดีเทลลิ่งค่อนข้างจะมากอาจจะสังเกตมากขึ้นอาจจะเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีความคริติกไซส์เนาะแบบวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะคะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าคุณเองจะให้โฟกัสค่ะไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีมันจะเป็นแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ยคือทุกอย่างสิ่งคือคุณจะแบบสังเกตเยอะมากๆเลยแบบดีเทลมากๆในทุกๆ เรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นเนาะอาจจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการทำงานความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นลักษณะที่คุณจะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะมากขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะคะแล้วก็เทรนด์ที่เกิดขึ้นในเดือนนี้เนาะมันก็จะเป็นลักษณะที่คุณจะไปใส่ใจในเรื่องราวในชีวิตประจำวันของคุณนะคะก็คือต้องบอกว่าเนื่องจากถ้าเป็นราศีกันเนี่ยจาก traditional chart เนี่ยมันจะอยู่ในเดือนที่6เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราอธิบายให้ฟังเนาะก็จะเป็นการที่คุณเองจะไปใส่ใจกับในเรื่องราวรูทีนไลฟ์ชีวิตประจำวันของตัวคุณเองที่มากขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงงานเซอร์วิสเนาะการบริการการช่วยเหลือการดูแลการทำอะไรให้คนอื่นแบบนี้จะมากขึ้นกว่าเดิมได้รวมไปถึงการที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเพิ่มมากขึ้นงานเนี่ยเป็นงานใช้คำว่า9 to 5นะก็คืองานที่ทำงานประจำทุกวันนะคะก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่เรื่องสุขภาพคุณอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพที่มากขึ้นกว่าเดิมก็ได้หันมาดูแลใส่ใจวิถีชีวิตมากขึ้นวิถีชีวิตในแต่ละวันคุณค่อนข้างเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเพิ่มมากขึ้นได้หรืออาจจะมีการรับสัตว์เลี้ยงนะคะเข้ามาเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีก็ได้ในช่วงเวลานี้เนาะคือมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่แบบเฮ้ยสนุกเต็มที่เหมือนตอนช่วงเดือนสิงหาคมแต่ตอนช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างสิ่งเนาะเหมือนกับจะเก็บเล็กผสมน้อยสิ่งที่คุณทำแต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยค่ะให้เป็นกิจวัตรประจำวันของตัวคุณเองเพิ่มมากขึ้นได้เป็นช่วงเวลาของไอเดียความคิดที่จะเหมือนกับ organize คือเป็นการจัดระเบียบชีวิตใหม่ๆได้เช่นกันใส่ใจในงานที่เป็นดีเทลต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการพัฒนาทักษะในเรื่องของการสื่อสารอาจจะเป็นช่วงที่คุณหาความรู้เพิ่มมากขึ้นก็ได้นะเพราะว่ากันเนาะก็เป็นช่วงที่เป็นคนที่แบบชอบสะสมความรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะไม่ว่าคุณเป็นราศีอะไรก็แล้วแต่ว่าเนื่องจากดาวอาทิตย์มันย้ายเข้าสู่ราศีกันในช่วงปีนี้เนาะในช่วงเดือนนี้เนาะก็คุณจะรู้สึกได้ถึงการที่เหมือนกับชอบหาความรู้อะมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ที่จะเตือนอย่างนึงก็คือพวก perfectionist คุณจะรู้สึกสิ่งนี้มากขึ้นเหมือนกันทีเนี้ยพอมันมีความ perfectionist มากเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็ว่าคุณจะต้องลงมือทำนิดนึงเนาะเพราะบางคนอ่ะจะกลัวผิดพลาดใช่ไหมก็กลายเป็นข้อเสียคืออาจจะกลายทำให้คุณอ่ะกลายเป็นพวก procrastinate คือผัดวันประกันพรุ่งได้เพราะว่าเอ้ยกลัวไม่ดีกลัวทำแล้วออกมาไม่ได้ดังใจโน่นนี่โน่นนี่สุดท้ายไม่ทำสักทีไม่ใช่การที่แบบไม่อยากทำนะแต่ว่าทำแล้วมันไม่ดีก็เลยไม่ทำประมาณนี้นะอันนี้เป็นข้อเสียที่อยากจะฝากคุณเอาไว้นะคะก็ถ้าใครนะคะชอบเนื้อหาคอนเทนต์ของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะในส่วนของช่องทาง Facebook หรือแม้แต่ LINE นะคะหรือว่าคอมมูนิตี้ของทาง YouTube นะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าใครสนใจในส่วนของการเรียนโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะกับแจงนะคะก็ลองติดตามติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคลิปนี้นะคะจะมาถึงในส่วนของชาวกันในช่วงเดือนสิงไม่ใช่สิงหาคมกันยายนนี้นะคะ
ราศีกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องสุขสันต์วันเกิดนะคะ Happy Birthday ให้กับชาวกันทุกคนนะคะเป็นราศีกันก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาจนถึง21กันยายนนะคะโดยประมาณเนาะหรือว่าใครเป็นลัคนาก็ Happy Birthday ด้วยละกันนะคะที่แบบเฮ้ยอาทิตย์กลับเข้ามาแล้วนะก็อวยพรว่ายังไงดีล่ะอะไรที่คุณอยากได้อยากมีอยากเป็นนะก็ขอให้สมหวังดังใจเนาะมีความสุขสุขภาพดีนะคะช่วงนี้ห่างไกลโควิดนะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก่อนนะวัคซีนมาไม่มาแล้วแต่ตัวเองต้องแบบแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะคะงานดีเงินดีความรักดีสุขภาพดีนะคะอะไรที่คุณต้องการขอให้คุณได้สมหวังดังใจเทินนะคะตรงนี้เนาะโอเคมาดูกันดีกว่าสำหรับชาวกันในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะต้องบอกว่าช่วงสิงหาคมที่ผ่านมานี่หลายคนอาจจะมีสภาวะสะบักสะบอมไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าดาวอาทิตย์มันไปอยู่เรือนที่12ของคุณก็คือเป็นเรือนเงาเป็นเรือนที่แอบซ่อนเป็นเรือนที่ทำอะไรอยู่เบื้องหลังค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็ช่วงตั้งแต่วันที่22สิงหาคมมานี้นะคะก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะกลับเข้ามาเรือนที่1ของคุณเองอาทิตย์นะคะนำพามาซึ่งโอกาสความหวังความฝันความโดดเด่นสง่างามความเป็นจุดเด่นจุดสนใจของคุณหรือแม้แต่เขาเรียกว่าโปรเจกต์ที่คุณคิดเอาไว้ที่อยากจะทำอาจจะอยากจะแบบเผยแพร่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณคิดไว้ในใจเนาะมันก็จะเอามาเปิดเผยได้ในช่วงเวลาถัดจากนี้นะคะตรงนี้นะแล้วก็22เดี๋ยวนะจังทำ22สิงหาคมโอเคมีฟูลมูนเกิดขึ้นพอดีกับวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายเนาะก็ฟูลมูนเป็นการจบเริ่มต้นใหม่นะคะมันเกิดขึ้นตรงช่วงเกิดที่ราศีกุมนะคะซึ่งราศีกุมเนี่ยก็จะเป็นราศีเรือนที่6ของคุณนะคะก็จะไปตกในเรื่องของการงานที่เป็นงานประจำเป็นลูกน้องบริวารจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนงานใหม่ดูแลตัวเองใหม่ๆเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ๆนะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นเนาะเพราะตอนนั้นพฤหัสกุมพอดีหรือว่ามีการได้เรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อนะคะใหม่ๆเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านครอบครัวหรือครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะที่อาจจะมีส่งผลเข้ากับหาคุณในช่วงเวลานั้นเนาะ30สิงหาคมดาวพุธนะคะย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะคะพุธเข้าตุลนะพุธเนี่ยต้นเรื่องมาจากตัวคุณเองนะคะกับเรื่องงานนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเองมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆที่จะเข้ามานะเดี๋ยวพุธมันจะเดินมาทางนี้นะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะค่ะอาจจะคิดมากในเรื่องของการเงินนะหรือว่ามีช่องทางการหางานหาเงินใหม่ๆนะคะใส่ใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นมีความคิดที่อยากเปลี่ยนรถใหม่ก็ได้เหมือนกันได้ทรัพย์สินเคลื่อนที่เนาะถัดมานะคะ6กันยายนนะคะก็จะนิวมูนนะคะเกิดขึ้นนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกันนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่1ของคุณเองนะคะมีการเริ่มต้นนะอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะอะไรล่ะที่บอกว่าเริ่มต้นใหม่ก็เป็นตัวตนตัวเองเรือนที่1เนี่ยมันเป็นเหมือนกับประตูหน้าบ้านเป็นเหมือนกับตัวคุณเองคนมองเข้ามาหรือว่าหน้ากากที่คุณใส่อ่ะคุณก็เลยเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนรูปพรรณสันฐานเปลี่ยนความเขาเรียกว่าการที่คุณแสดงออกให้คนอื่นเห็นอะอันนี้มันเปลี่ยนไปอาจจะได้เรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นก็ได้นะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนขึ้นนะคะเปลี่ยนนะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของการต่างประเทศเปลี่ยนที่อยู่ก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะเป็นใช้คำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนาะต้องแต่ว่าต้องระวังสิ่งที่มันจะต้องมาพัวพันกับในเรื่องของพาร์ทเนอร์ความรักของคุณนิดนึงเนาะเพราะมันมาเล็งกันอยู่เนาะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรือความรักคนรักของคุณเนี่ยค่ะมันเป็นประเด็นที่เปลี่ยนแบบงงๆเบลอๆเหมือนโดนหลอกให้เปลี่ยนบางอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันก็ต้องระวังหน่อย10กันยายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะซึ่งก็จากนี้นะมันจะย้ายตรงนี้นะสุขเข้าสู่พิจิกเนี่ยค่ะต้องบอกว่าก่อนนี้เนาะช่วงที่นิวมูนเนี่ยมันมีภาวะแบบเฮ้ยมีคนรักมีเงินเข้ามาเยอะนะคะเวลาสุขย้ายเข้ามาสู่ราศีพิจิกอ่ะก็ทำให้หลายคนเนี่ยจะมีความใช้คำว่าความรักที่เจอจากการเดินทางเจอความรักการเงินที่เจอเนี่ยอาจจะมาจากเพื่อการเดินทางจากพี่น้องแนะนำมาให้หรือว่าอาจจะเป็นการสื่อสารยิ่งพูดยิ่งได้นะคะก็ได้แล้วจะเห็นว่าช่วงนั้นโนสุกกับ
พลูโตมันฉากกันอะนะก็เป็นช่วงเวลาที่อยากจะใช้คำว่ามันเหมือนความรักที่มานิพูเลตอะปั่นหัวหลอกใช้หรือว่าเป็นภาวะหึงหวงกันรุนแรงนิดนึงอะก็ได้เหมือนกับมีคนเข้ามาเยอะทำให้เกิดทางการหึงหวงกันขึ้นหรือแม้แต่การเงินนะมันเหมือนกับมีการควบคุมคอนโทรลเกิดขึ้นคือเงินที่เข้ามันเข้ามามากแต่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้นะ14กันยายนอังคารย้ายเข้าสู่ราศีตุลเช่นกันก็แอคทีฟเต็มที่ในเรื่องของการหาเงินเนาะช่วงเวลานี้หรือแม้แต่การรักตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะถัดมานะคะ20กันยายนก็คือฟูลมูนเกิดขึ้นในไพเซสเนาะในราศีมีนนะคะก็คือเป็นเรือนเรื่องคู่ของคุณนะคะก็จบเริ่มต้นใหม่พาร์ทเนอร์คุณส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยตรงนี้มีโอกาสได้เริ่มต้นนะคะ20กันยายนนะก็แสดงว่าในเรื่องของคู่ในเรื่องของตัวตนเนี่ยเด่นมากๆในช่วงเดือนนี้พาร์ทเนอร์ที่เข้ามานะคะเป็นการเริ่มคนใหม่ๆเป็นเริ่มความรักใหม่ๆนะคะจบคนใครบางคนที่แบบเฮ้ยคุยแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจอะช่วงเวลาถัดจากนี้ก็คือมีการเริ่มเปลี่ยนคนใหม่ได้นะคะแล้วก็จะเห็นว่าช่วงนั้นยูเรนัสเนี่ยเล็งกับดาวศุกร์พอดีเนาะแล้วก็มีการยังมีฉากอยู่เนาะฉากเสาร์แล้วก็เล็งศุกร์นะคะบางทีก็ต้องระวังในเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องความรักหรือว่าการเงินอย่างฉับพลันอาจจะมีเงินเข้ามาอาจจะมีการภาวะเงินหมุนเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแบบใช้คำว่าเหมือนคุณสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันจะมั่นคงกับคุณเองมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าคุณเองอ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกับต้องเอาเงินมาหมุนเป็นพิเศษเลยก็ได้หรือแม้แต่การที่คุณต้องใช้เงินไปที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การเดินทางความเชื่อเนี่ยที่เอามาใช้เป็นสิ่งที่คุณสร้างทุกวันทุกวันหรือว่าเกี่ยวข้องกับงานประจำของคุณเนี่ยนะคะมันเหมือนกับมีเหตุที่ต้องเสียเงินไปเยอะๆแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็เหมือนช่วงนั้นอ่ะต้องระวังเรื่องตัวเองที่แบบกล้าตัดสินใจอ่ะที่มันมากเกินไปเนาะอังคารกับอาทิตย์กุมกันอ่ะจริงๆปกติก็คือดีนะมีความมั่นใจสูงมากเลยแต่ทีเนี้ยพอมันเล็งไปกับดาวจันทร์ที่กุมกับเนปจูนเนี่ยบางทีสิ่งที่คุณเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นในเรื่องของพาร์ทเนอร์ค่ะแจงไม่อยากใช้คำว่าบางทีเหมือนโดนหลอกหรือว่าเป็นภาวะที่แบบเราเบลอๆงงๆแล้วเหมือนเผลอไผ่แบบเฮ้ยเชื่อไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะโดยไม่ทันได้รู้ตัวเนี่ยก็ได้ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะมุมเล็งกันอยู่เนาะตรงนี้เนาะศุกร์ขอโทษอังคารกับอาทิตย์กับจันทร์กับเนปจูนนะคะเราเล็งกันอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะแต่จะเห็นช่วงนั้นก็คือการสื่อสารดีงามนะคะหาเงินเนี่ยช่องทางการหาเงินมีนะคะเยอะด้วยแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับการได้ลงมือทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจำวันทุกอย่างสิ่งของคุณอ่ะมันน่าจะจัดเข้าระเบียบแบบแผนมากขึ้นแล้วนะคะตรงนี้ทีสแควร์ยังตามมาอยู่ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเรื่องงานเรื่องความเชื่อเรื่องโรงเรียนเรื่องการศึกษาระดับสูงอะไรพวกนี้นะคะฟังดูอาจจะแบบคือจังพูดให้มันดูกว้างเข้าไว้เนาะคุณลองไปเทียบดูว่าเฮ้ยมันมีน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างช่วงเวลานี้นะประมาณนี้นะคะก็สรุปในส่วนของชาร์ตแล้วอะนะในช่วงแบบเดือนหนึ่งถัดจากนี้นะคะของคุณเองเนี่ยมันจะไปตกในเรื่องตัวตนในเรื่องงานประจำในเรื่องลูกน้องบริวารในเรื่องของพาร์ทเนอร์ค่อนข้างจะชัดนะคะหุ้นส่วนศัตรูเปิดเผยคดีความห้ามมีเด็ดขาดเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีนะคะปัจจัยที่เกิดขึ้นมันจะมาจากสิ่งที่เป็นใช้คำว่าสิ่งที่ทำทุกวันทุกวันนี่แหละแล้วคุณอาจจะบางทีเบื่อเองอะว่าเคยฉันทำแบบนี้ทุกวันมันโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมขยับไปนิดหนึ่งอะก็ถ้าเป็นไพ่นะคะจะเห็นได้ว่าไพ่ตรงกลางเนาะจะเป็น The Empress นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการให้กำเนิดนะคะตั้งครรภ์เป็นการเป็นผู้หญิงเป็นราชินีเป็นคนที่ถืออำนาจถือคาถาในมือคือโอกาสความสำเร็จต่างๆเหมือนชี้นิ้วสั่งอะเหมือนกับถือคาถาเตรียมสั่งเตรียมฟาดฟันได้คุณสมบูรณ์แบบคุณพรั่งพร้อมไปทุกอย่างสิ่งหรือว่า The Empress เนี่ยแทนถึงนี่เนาะคันช่องก็คือดาวศุกร์หรือว่า
แสดงถึงความเป็นพฤษภคือหาเงินเยอะหรือว่าเป็นตุลคือความสัมพันธ์เยอะก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะเดือนนี้มีไพ่เมเจอร์คาร์นาเกิดขึ้น1 2 3 4ใบนะคะมีการประกาศการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆปลุกให้ตื่นรู้นะคะระวังในเรื่องการสื่อสารเยอะๆนะคะจริงๆตรงนี้มีพูโตมาฉากพุธนะคะเกิดขึ้นก็เวลาพูโตฉากพุธเนาะจะบอกว่าเหมือนกับบางทีความคิดคำพูดอะเราอาจต้องระวังนิดหนึ่งเรื่องการโดนควบคุมหรือบางทีการที่เราสื่อสารอะไรแบบเหมือนดูแบบเด็ดขาดเกินไปควบคุมคนอื่นเกินไปหรือว่าดูพูดแล้วคนอื่นเจ็บปวดอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนิดหนึ่งเนาะหรือว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายการโดนกระทำก็ได้ก็ต้องระวังมากหน่อยนะคะที่จะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งถามว่ามีอุปสรรคไหมมันมีภาวะต้องสู้ภาวะต้องดิ้นรนต้องพยายามมากหน่อยถึงแม้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ค่อยพร้อมที่จะทำอะไรเลยนะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ทำทั้งที่คุณรู้สึกไม่พร้อมนี่แหละเพราะว่าชาวกันเนี่ยจะไม่มีความพร้อมหรอกเพราะคุณเองอ่ะเป็นคนที่ทุกอย่างสิ่งต้องเป๊ะที่สุดเพราะฉะนั้นไม่พร้อมตรงนี้แล้วค่ะก็ทำเลยทำไปเรียนไปเรียนรู้ไปแบบนี้ดีกว่าการที่แบบเฮ้ยรอให้สมบูรณ์แบบที่สุดซึ่งมันไม่มีจริงสำหรับชาวกันนะถูกไหมทำเลยลุยเลยนะคะอาจจะไม่ได้ดังใจสัก 100% อาจจะแบบรู้สึกผิดพลาดรู้สึกถึงความผิดหวังเสียใจอะไรบางอย่างมันเป็นการแบบให้เปลี่ยนบีบให้เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่สิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยคือมันไม่มั่นคงอยู่แล้วมันไม่ดีเหมือนตึกกำลังถล่มอยู่แล้วแต่ว่าก็คือทำเลยลุยเลยสิ่งที่ประกาศผลในช่วงเวลานี้คือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากคุณอาจจะมีโอกาสได้กลับไปทำสิ่งที่แบบเคยทำในอดีตหรือว่าเพื่อนฝูงในอดีตหรือว่าโปรเจกต์หรือว่างานอดิเรกเนี่ยกลับมาหาคุณได้รวมไปถึงรักเก่าๆกลับมาหาคุณได้เช่นกัน9เหรียญก็อาจจะเป็นภาวะที่ต้องโซเชียลเยอะนิดนึงเจอคนแต่งตัวสวยๆออกไปเจอคนหรือแม้แต่การเข้าซูมเยอะนิดนึงช่วงเวลานี้ไพ่จบคือดีมากได้ไพ่ Ace of Cups เป็นการเริ่มต้นเป็นแบบน้ำเอ่อล้นความรู้สึกแบบดีล้นเปี่ยมอ่ะคือกันเนี่ยข้อเสียของกันเนี่ยไม่มีอะไรมากเพียงแค่ไม่ค่อยเซนซิทีฟเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบจะไม่อยากใช้คำว่าเข้าใจคนแต่ค่อนข้างแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเองสามารถที่จะไปเรียนศิลปะไปเรียนอะไรเกี่ยวข้องกับการฮีลิ่งคนการเยียวยาคนหรือว่าคบกับคนที่เป็นมีนอ่ะนะมันก็ทำให้คุณแบบเติมเต็มชีวิตคุณได้มากนะคะเหมือนกับใช้คำว่าให้เราเข้าใจดูหนังสนุกขึ้นหรือพูดแบบนี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าแยกในแต่ละเรื่องนะคะถ้าเป็นเรื่องของการทำงานนะคะของคุณนะก็จะเป็นไพ่ The Strength นะเป็นลักษณะของการที่ต้องอดทนนิดนึงนะคะใช้สติปัญญาอดทนทุกอย่างสิ่งมันจะผ่านไปได้แน่นอนคุณเอาชนะมันได้คุณจะเป็นแม่หญิงที่แบบว่าลูบหัวสิงโตได้อย่างสำเร็จเนาะเพราะฉะนั้นน่ะใจเย็นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนเพราะคุณอดทนแล้วอ่ะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีได้นะคะทุกอย่างสิ่งใจเย็นๆใจเย็นๆนะคะท่องไว้นะแล้วก็ในส่วนของคือไอ้ไพ่8ไม้เท้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีนะแต่9เหรียญเนี่ยก็คือเงินดีเงินเยอะแต่บางทีอาจจะใช้จ่ายเยอะด้วยซ้ำเหมือนกันก็ต้องระวังหน่อยนะคะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพนะคะตรงนี้โอกาสใหม่คืออาจจะที่ผ่านมาหลายคนอาจจะมีภาวะป่วยเปื่อยอะไรมาเนาะแต่พอมาช่วงนี้ก็คือจะดูแลตัวเองแล้วไงเพราะมันเป็นนิวมูนฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องครอบเรื่องเดือนที่6ด้วยพอ6ปั๊บมันก็ as above so below เกิดขึ้นเดือนที่6ส่งถึง12ด้วยใจคุณเปลี่ยนตัวตนคุณเปลี่ยนก็คือเฮ้ยฉันจะต้องแบบดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วหรือเปล่านะตรวจขังหมดไขมุงไขมันบ้างแล้วหรือเปล่าลดน้ำหนักอะไรเงี้ยบ้างแล้วหรือเปล่านะก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนนะคะตรงนี้เหมือนพยายามจะเปลี่ยนทิศทางอยู่หรือเปล่านะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบพาตัวเองออกมาจากสภาวะที่แบบมันดราม่ามันเศร้าอ่ะมันสะเทือนใจอ่ะมันเหมือนกับต้องพยายามมากหน่อยนะคะหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการที่จะเป็นอยู่ก็ได้เหมือนกันถ้าเป็นความรักเนี่ยก็ขอหนึ่งใบตรงนี้9ดาบเนาะฝันร้ายเนาะมันมีภาวะแบบเครียดนะคะเศร้าใจเสียใจเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะสำหรับบางคนนะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะบอกว่าจริงๆ3ดาบก็ค่อนข้างจะชัดเนาะอาจจะอกหักเสียใจมาในอดีตนะคะแล้วก็ทะเลาะวิวาทหรือว่ามีการแบบอยู่ๆมันก็เกิดอะฉับพลันอยู่ก็ทะเลาะกันอยู่ๆก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็มีมือที่3เกิดขึ้นอย่างไม่ทันได้รู้ตัวนะคะใจเย็นๆนิดนึง
คือถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นอ่ะให้รู้ไว้ว่าจริงๆเขาไม่ใช่มันต้องปล่อยแล้วไหมเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทาวเวอร์เกิดขึ้นคือแบบจริงๆมันก็ไม่ดีอ่ะเพียงแต่คุณไปรอคอยคนนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ควรจะต้องเปลี่ยนออกไปออกโซเชียลเจอคนพาตัวเองไปเจอคนบ้างอะไรบ้างก็น่าจะเหมาะนะแล้วก็คนเก่าๆวนมามีเด็กกว่ามีนะคะต่างชาติมีนะคะคนใหม่เริ่มต้นมีนะคะเพียงแต่มันต้องปล่อยคนเก่าให้ได้ก่อนอันนี้โซเมทเกิดขึ้นนะคะคู่แบบจิตวิญญาณเลยตามมานะคะเขาบอกว่าให้โอกาสคนรักคุณนิดนึงนะคะบางทีเราเจอแล้วเราอาจจะแบบเฮ้ยไม่ถูกใจแต่แรกนะคะแต่ว่าคุยไปมันจะดีขึ้นนะฮันนีมูนก็คือแบบเป็นคนที่แบบเราอาจจะพาไปเที่ยวหรือไปเจอกันที่ติดน้ำใกล้น้ำก็ได้นะรักตัวเองก่อนนะหลายคนแบบกันเนี่ยปกติไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะแต่ถ้าสมมติว่าสนใจปั๊บจะแบบเยอะมากเป็นเยอะมากเหมือนกันคือปกติถ้ามาดูดวงเนี่ย 95% ของกันเนี่ยจะมาดูเรื่องงานแต่พอ 5% เนี่ยที่ดูเนี่ยก็คือแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันเป็นไปได้เยอะคือปกติจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยเยอะไงกันอ่ะแต่ว่าพอคนที่แบบเป็นเยอะก็เป็นเยอะมากเหมือนกันจะพูดอย่างนี้นะแล้วก็เขาบอกว่าคนที่เป็นกันอ่ะคือเราต้องไม่ค่อยวิจารณ์อ่ะเราต้องไม่ค่อยพูดแต่ทำอย่างเดียวพอเพราะบางทีเราพูดปั๊บวงแตกเลยแบบเนี้ยก็ต้องระวังหน่อยเนาะแล้วก็เฟลิร์ตจีบกันหน่อยนะคะช่วงเวลานี้นะมันอาจจะเจอคนที่แบบเฮ้ยถูกใจที่แบบคบกันจริงจังแบบเนี้ยมีอ่ะแต่ว่าคุณต้องที่บอกไปอ่ะทำอะไรให้เขาอ่ะทำให้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอเปิดไพ่แบบออราเคิลนะคะให้นิดนึงเนาะว่าเป็นยังไงบ้างก็ของ Adversity นะคะเขาบอกว่าให้เราอะยอมรับความท้าทายที่เข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณเรียนรู้นะคะแล้วก็ surrender นะคะก็บางทีอะไรที่ปล่อยได้อะไรที่ยอมแพ้ได้ไม่ดันทุรังได้ก็น่าจะดีนะคะอะไรที่แบบมันอยู่นอกเหนือการควบคุม control ของคุณก็ต้องปล่อยวางให้ได้นะคะจะมองอย่างนี้นะแล้วก็ไพ่ success พอคุณปล่อยวางได้เท่านั้นแหละทุกอย่างสิ่งมันก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะทุกอย่างสิ่งความสำเร็จอะไรต่างๆมันจะมาหาคุณอะอย่างที่แบบไม่ต้องพยายามมากมันก็มาเนาะประมาณนี้แล้วเป็นไพ่วางไว้วางใจค่ะต้องเชื่อว่าทำได้นะคะเชื่อเสียงในหัวของคุณอะว่ามันสำเร็จอะเขาจะนำพามาซึ่งความสำเร็จให้คุณนะคะเพื่อนสำคัญมากๆนะคะให้เข้าใจเพื่อนนะคะที่เข้ามาในชีวิตว่าเฮ้ยคนเขาที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเข้ามาแบบมันต้องมีเหตุผลบางอย่างนะแบบ everything happen for a reason อะมันแบบเฮ้ยมันทำไมเราถึงต้องมารู้จักคนนี้เพราะมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่จะทำให้เราเข้าใจชีวิตแล้วก็ discipline ก็คือคุณเป็นอยู่แล้วแหละเราสำเร็จได้เนี่ยเพราะว่าความมีระเบียบวินัยของตัวเองนะคะที่เราจะแบบตั้งเป้าหมายเอาไว้ในชีวิตเนาะก็คือถ้ามองสำหรับชาวกันนะที่จะฝากบอกก็คือทำทันทีอะค่ะอะไรที่แบบคุณคิดว่ามันจะสำเร็จอะก็คือทำลงมือทำแล้วก็อย่าคิดเยอะทำทันทีมันจะทำให้คุณสำเร็จได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่น้องนี้ก็ฝากไว้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ